ไก่ร้านนี้อวบนุ่มสดใหม่ทุกวันต้มไปขายไปไม่แห้งครับผมไก่นี้ตัวอ้วนทั้งนั้นเลยไก่ฉ่ำข้าวหอมเม็ดอวบไม่แข็งครับน้ำจิ้มนี่ใช้เต้าเจี้ยวบดสูตรพิเศษอย่างดีเลยพี่ในย่านนี้เขาว่าอย่างนั้นเลยพี่รายการที่มีที่อยู่ในข้างนี้มาแทบทุกรายการแล้วครับผมสวัสดีครับผมพลบอุ่นเพ็ญเจ้าของร้านข้าวมันไก่มงคลวัฒนารุ่นที่2ครับผมเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยคุณลุงขายมา45ปีแล้วพี่ผมเป็นรุ่น2สืบต่อจากลุงมาลุงเขาเลิกกิจการเขาทำไม่ไหวผมก็เลยสืบต่อมาเพราะว่าลุงเขาอยู่กับไหหลำมาก่อนอยู่มานานแล้วเป็นลูกน้องเขามาเหมือนกันและทีนี้เท่าแก่เก่าเขาก็เลิกลุงเขาก็สืบต่อเท่าแก่เก่ามาเท่าแก่เก่าเขาเป็นไหหลำครับผมปกติลูกค้าเก่าๆหมุนเวียนมาเขาก็ว่าอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมกับที่ลุงทำมามีเมนูแนะนำข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดเมนูทูอินวันแล้วก็บะหมี่แห้งไก่ทอดต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งครับผมต้มธรรมดาปกติเนี่ยพี่แต่จะเน้นไก่แบบว่านุ่มหน่อยเลือกไก่อ่อนหน่อยไม่แก่มากเงี้ยมันก็จะไม่เหนียวเท่าไหร่ครับผมข้าวนี่ก็ยังหุงแบบโบราณอยู่หุงเตาถ่านแล้วก็อบให้ไหม้ข้างหน้าไม่ได้หุงม้อยฟ้ามันก็จะได้กลิ่นหอมต้องใช้ข้าวหอมมะลิเก่ากลางปีก็จะได้ข้าวนุ่มหน่อยวันนี้หม้อ2ของทางร้านแล้วครับหม้อนี้บรรจุอยู่35ลิตรครับผมวันธรรมดาขาย2หม้อถ้าเสาร์อาทิตย์ก็2หม้อครึ่งน้ำก็เน้นแต่กระดูกใส่กระดูกเยอะๆก็อร่อยน้ำต้มไก่น้ำซุปอย่างเงี้ยก็เน้นฟักเน้นน้ำต้มไก่กระดูกไก่รายการที่มีที่อยู่ในข้างนี้มาแทบทุกรายการแล้วครับผมรายการหมึกแดงรายการยำใหญ่ครอบจักรวาลกระจก6ด้านอร่อยยกนิ้วเดลนิววาไรตี้ช่อง7ช่อง9มติชนไอทีวีชิมไปบ่นไปหลายรายการเลยพี่ย้ายมาได้2ปีเริ่มต้นที่อยู่สะพานควายอยู่สะพานควายมา45ปีแล้วครับทีนี้ที่นู่นเขาทำคอนโดก็เลยต้องย้ายที่มาอยู่แถวๆนี้เริ่มเยอะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ทั้งวันเลยถ้าวันธรรมดาก็4โมงครึ่งนี่ก็เริ่มแล้วไปถึงบ่ายโมงออเดอร์เริ่มเข้ามามันออกไม่ได้ก็ต้องยืนอยู่ทั้งวันพอเข้าไปแล้วไปไหนไม่ได้อย่างออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เข้ามาตลอดเลยวันนึงที่สะพานควายขาย 70-80 ตัวถ้าวันธรรมดาก็ขายอยู่ 40-45 ตัว50ตัวครับถ้าไก่ใหญ่หน่อยก็เพิ่มเสาร์อาทิตย์ไก่เพิ่มขึ้นคนเยอะแล้วก็มีห่อเยอะแล้วก็เพิ่มไก่มีทุกวันถามทุกวันเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ขายสูตรไม่มีแฟรนไชส์เพราะลุงเขาไม่สอนสูตรไม่ขายสูตรแล้วก็ทำอยู่เงี้ยถ้าทำไปมันตัวช่วยไม่พอเราก็เอาอยู่อย่างงี้ไปก่อนเราจะปั้นตัวปั้นก็ไม่มีเราก็ทำเองไปก่อนจะปล่อยสาขาจะนู่นจะนี่มันก็ไม่ได้บางทีคนเราปล่อยสาขาทำแฟรนไชส์ไปโอ้ตรงนั้นไม่อร่อยเลยไม่เหมือนเจ้าเดิมไม่เหมือนดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับมันก็มีหลายอย่างอยากมาทานที่ร้านนี้ก็ต้องมาที่นี่เลยดีกว่าถ้าจะสั่งข้าวก็สั่งทางเกตทางแก๊ปทางไลแมนได้ครับร้านอยู่พหลโยธิน 37/1 ครับผมเลยเมเจอร์และโยธินมา300เมตรร้านอยู่ติดถนนใหญ่ครับผมจอดรถหลังร้านเข้าในซอย 37/1 ได้เลยครับเปิด 6:00 น.ถึง 15:30 น.ครับผมคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ก็ใส่ใจความอร่อยเลยพี่ก็ทุกอย่างต้องปรับปรุงทำความอร่อยให้ลูกค้าพึงพอใจมาทานก็ไม่ผิดหวังครับผม